มาเรียนรู้วิธีการรีสตาร์ท NVDA แล้วทำให้ NVDA เปิดมาแบบไม่มีการใช้งานส่วนเสริมใดๆดีกว่านะครับเป็นการทดสอบ NVDA ที่เราใช้งานอยู่ไปด้วยในตัวนะครับเหตุเหต,เหตุที่ต้องทำสื่อนี้เนื่องด้วยณปัจจุบันมีเพื่อนๆที่ส่งต่อ NVDA ตัวพวกพาหรือ NVDA Portable นะครับผมแล้วก็ใส่ส่วนเสริมลงไปอาจจะ10ตัว ห้าสิบตัวโอ้บางคนอาจบ,บอกเป็นร้อยเลยก็มีครับพี่ซึ่งในบางครั้งเมื่อ NVDA เมื่อเราได้มาแล้วก็ติดตั้ง install ลงในเครื่องพร้อมแับการตั้งค่าของเพื่อนไปเนี่ยในบางครั้งส่วนเสริมก็อาจจะยังไม่ได้อัปเดตหรือบางครั้ง NVDA มีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันปัจจุบัน2,024.3.1อัปเดตปุบ๊บ NVDA เกิดความผิดปกติ เวลาโทรเข้ามาบริการหมอคอมผมก็เลยบอกว่าอเดี๋ยวรบกวนลองลองรีสตาร์ทเอ็นีแบบไม่มีส่วนเสริมไหมโนแอดออนไหมเขาบอกทํำยังไงครับพี่หมอคอมเออมันก็เลยเป็นที่มาของสื่อน,นี้นะครับว่าจะเราจะใช้ NVD a ตัวสอบยังไงว่าเอ็นวีดีมันเกี่ยวข้องกับส่วนเสริมไหมอ่าก็ต้องรีสตาร์ทเอ็นวีดีแบบไม่มีส่วนเสริมทํำยังไงครับเบื้องต้นเราจะเข้าไปตั้งค่าเจเนอ a l ลกันครับคีย์รัดด่วนนะครับ ก็คือ nvda key บวก control กดค้างไว้แล้วกดตัว g g off ครับผมผมใช้ insert แทน nvda key นะครับคุณจะใช้ c a p lock ก็ได้นะ insert control g n v d settings general n o v เปิด normal configuration สมมุติว่าอันนี้ผมผมเข้าทางนี้ไม่เป็นเพราะกดหลายปุ่ม <This. S 1> ก็เปิด nvda เมนูครับผม escape ไปนะทางเลือกที่2ครับเข้า general โดยการ nvda key กดปุ่ม insert หรือ c a p lock ค้างไว้ผม insert ค้างไว้แล้วกดตัว n november insert n nvda อ่าแล้วก็กดล,ลูกศรลงมาที่ preference u preference นะครับแล้วก็ดล,ลูกศรขวาเข้าไปที่ setting setting แล้ว enter เข้าไปก็จะเข้าสู่ general เหมือนกัน nvda setting ข o r general วงเล็บเปิด normal โอเคนะครับสวิธีการแล้วนะครับอ่าถ้าอยู่ที่จง general เนี่ยก็แทบมาอ่าผม escape <De> เอาใหม่คุณเพื่อนเลือกวิธีการไหนเอาวิธีการง่ายสุดก็ insert ctrl o n o g เอาใหม่นะครับ1 2 3 n v d a settings for general วงเล็บเปิด normal configuration วงเล็บปิด Dialog general property h e ตเป็น n v d a language วงเล็บเปิดอ่าครับผมพออยู่ที่ตรง n v d a language แล้วแท็บมาต่อครับ save configuration when exit n v d a checkbox check all อ่าตัวนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ให้เซฟการขัางค่าหลังจากที่มีการปิดหรือรีสตาร์ท n v d a เนาะแท็บต่อครับ so sit check when check check has or box not double we if sit in v d a all u เมนูนี้แหละครับผมหรือกดอั t e r n น t เดับเบิลก็ได้ครับก็คือ s ชว์ e i t option when e x i t i n NVDA checkbox focus not checkbox show exit option, show exit option DA, นะครับ when exiting NVDA นะครับตาทิพย์อาจจะอ่านเพี้ยนหมอคอมก็เลยตาทิพย์เพี้ยนหมอคอมตาทิพย์เพี้ยนไปด้วยเลย โชว์ <Show> exiting โช exit option เวน o ะครับ when exiting โชว exit option when i a อาก็ space bar space เป็น space check. check นะครับหลังจากที่เช็คแล้วเราสามารถกด enter ตรงนี้ได้เลยเพื่อเป็นการยืนยันครับ enter ตึง้ง d e s k t o ก็จะกลับมาที่ desktop นะครับคราวนี้ครับเราต้องการ restart NVDA ปกติเราต้องการปิด NVDA สิครับเราต้องการถ้า restart เนี่ยเราจะกด control alt n ใช่ไหมครับ มันก็จะรีสตาร์ทเลยแต่ถ้าเราต้องการรีสตาร์ท NVDA แบบที่ไม่มีแอดออนนะครับเราจะใช้กดการกดคำสั่ง NVDA Key Insert หรือ c a p Lock ก็ได้นะครับผมกด Insert ค้างไว้แล้วกดตัว Q ครับโดยปกติเพื่อนๆหลายๆคนก็จะตั้งว่า Insert Q แล้วก็ตึงๆปิด NVDA ไปเลยแต่เมื่อเมื่อกี้เราไปติ๊กตัว Show Exit Option นะครับพอกด Insert ค้างไว้แล้วกดตัว Q Q Break นะครับ Insert Q F t N V D A d o What w o u l d You Like t o o Combo Box F C t ก็จะมีเมนูเป็นหน้าต่างขึ้นมานะครับเพื่อสอบถามว่าเราจะกดคำสั่ง Exit Option เนี่ยเลือกเป็นอะไรถ้าเราเขาจะอยู่ที่ Exit นะครับถ้าเรากด Enter ปุ๊บเราต้องกด Enter อีกครั้งถ้าเลือกเมนูนี้นะครับเขาก็จะปิดไปเลยครับแต่เราสามารถกดลูกศรลง Restart รีสตาร์ทลูกศรลงมาที่คำว่ารีสตาร์ทแล้วเอนเตอร์ปุ๊บ n v ็นก็จะปิดแล้วเปิดใหม่แต่เปิดเป็นค่าปกติกดลูกศรลงต่อครับอย่าพึ่งครับรีสตาร์ w วิดแอดออนดิสแ l เอ่าเมนูนี้ครับรีสตาร์ทวิดแอดออนดิสเอเบิลนะครับดิสแทเบเลยดิสเอเบิลเติมน่าจะเติมตัวดีนะอ่าก็คือปิดแล้วเปิด n v d a ใหม่โดยที่ไม่มีส่วนเสริมอ่ะลูกศรลงครับ Restart with Debug l o c กจ e n เอ็นด e บ e บิลรีสตาร์ทวิดด กิ้ง logging enable ก็ ing, en คือเป็นเป็นโหมดสําหรับนะักพัฒนาทีา่ที่ทำส่วนเสริมต่างๆเอาไว้ตรวจสอบส่วนเสริมตัวเองได้แล้วก็การใช้งานต่างๆที่ตรวจสอบบั๊กครับต่างๆนั่นเองนะครับผมเองไม่ได้ใช้หมดนี้ผมขออนุญาตเลื่อนขึ้นลูกศรขึ้นคืนไป restart with add-on d i s a b l e r e a r t with add-on disable อ่ะแต่เดี๋ยวก่อนครับผม escape ก่อนเพื่อความชัว์ครับ r e s t t dcc1 o 4อย่างผมผมลงส่วนเสริม i n s t a n t translate ใช่ไหมครับอ่า ผมจะใช้ส่วนเสริม Instant Translate ก็คือแปลภาษาผมกด Insert Shift T หรือ c a p Lock s h i p t T ครับนังปุกแล้วผมกดตัว L ให้อ่านประโยคสุดท้ายที่เมื่อกี้ตาทิพย์อ่าน PC เครื่องนี้หึจาก4ีนะครับ PC เครื่องนี้นี่ส่วนเสริมนี้ใช้ได้นะครับผมส่วนเสริมตัวนี้ใช้ได้ผมทดสอบหนึ่งส่วนเสริมนะอ่ะเท่ากับว่าส่วนเสริมยังใช้งานได้ตามปกติแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งอยู่ๆ NVIDIA ประหลาดแล้วเพื่อนบอกว่าเอ๊ลองลอง,ลอง ลองใช้งานแบบไม่มีส่วนเสริมดูนะว่ามันจะมันจะใช้ได้ไหมก็ไปตั้งค่าใน p พ r e n c e ใน Setting แล้วก็ในส่วนของ Show Exit Option ให้ติ๊กไว้นะครับแล้วโอเคออกมาหลังจากนั้นครับกด Insert Q u n s e r t ิค้างไว้หรือแ a ป l o c k Q i n s s r t Q c a ์ l o c k Q กดเลยครับ exit nvda d o g what would you like to do combo box exit c o l l a p s d อยู่ที่ Exit c o l l a b แล้วเลื่อนลูกศรลงมาหา restart ลงอีก restart on disable restart with add on disable e n t เตครับแบบไม่มีส่วนเสริมแล้วเอนเตอรตึงเขาก็จะปิดแล้วก็เปิดใหม่ขึ้นมาแบบนี้แล้วคราวนี้เราจะเช็คยังไงผมลอง Windows M มาที่ Desktop แล้วก็คราวนี้เราลองใช้ส่วนเสริม Intent Translate ครับ Insert chipt ทีไม่ได้แล้วครับตอนนี้ส่วนเสริมทุกตัวถูกปิดการใช้งานแล้วเพื่อนๆลองดูครับว่าออการทำงานของ NVDA ของเราเนี่ยปกติ สมบูรณ์เหมือนเดิมไหมถ้าสมบูรณ์เหมือนเดิมคราวนี้ก็ต้องไปนั่งไล่แล้วครับว่าเเอเออส่วนเสริมตัวไหนในในในสิบตัวยี่สิบตัวสาสิบตัวห้าสิบตัวของเพื่อนเพื่อนที่มีปัญหาแล้วมีปัญหาอย่างไหนอันนี้อาจจะต้องไปไล่ทีละตัวละอืมอันเนี้เหนื่อยหน่อยแต่นี้ก็เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับว่าอา ส่วนเสริมของเราตัวใดตัวหนึ่งเป็นปัญหากับ NVDA ไหมถ้ารีซาร์ NVDA แบบไม่มีส่วนเสริมแล้วการทำงานยังผิดปกติอีกอุค่าวนี้มันไม่เกี่ยวกับส่วนเสริมแล้วเป็นแบบอื่นแต่นี่คือความรู้ที่เราจะใช้งาน NVDA แบบเพียวๆแบบไม่มีส่วนเสริมทำแบบนี้แล้วจะกลับไปใช้ค่าปกติยังไงก็รีซาร์ NVDA ครับคอนโทรลอัลเทเนตเอ็ตึง้งคอนโทรลอัลเทเนตค้างไว้แล้วกดตัว n n o v e m b เ r อร<ถ>์เขาก็จะปิด นี่ปิดนะครับเสียงปิดแล้วก็เปิดใหม่ขึ้นมา<ท>แบบนี้พ<ท>ีเดต้าฟ<ท>ีดเช็คใหม่ครับวินด้อมิพันเดิรดวินด้อมี่สี่เออวินแอมเขาจะแปลยังไงเนี่ยอินเสิร์ชชิปที่ผมใช้ส่วนเสริมอินสันเทนเซเลตตัวนี้ติดตั้งได้ในแอดออนสโตรเลยนะครับฟรีด้วยอ่าแล้วกดตัวเอลวินด้อมี่สี่จากสี่สี่เออก็วินแอมไม่แปลนะครับพันเดอร์เบิร์ดสี่เก้าแล้วพันเดอร์เบิร์ดเขาแปรไหมอินเสิร์ชชิปที่อ่าแล้วเอลพันเดอร์เบิร์ดสี่เก้าจากสี่สี่ไม่แปรอ C.C เครื่องนี้แน่ครับส่วนเสริมใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับผมเออแต่วินแอมไม่แปลทันเดอร์เบิร์ดไม่แปลให้ผมเนาะว่าแปลว่าอะไรเขาแปลตรงตัวกันเลยนี่อ่าส,ส่วนใครที่อยากจะกด Insert Q แล้วให้ปิด N.V.D.A ตามปกติเหมือนเดิมไม่ต้องมีทางเลือกไม่ต้องมีออปชัน Exit Exit o p อ i o n อีกแล้วเหมือนเดิมครับอ่าคราวนี้เข้าทางเข้าทางปกติแล้วกัน NVDA K บวก N NVDA menu เปิด NVDA menu ขึ้นมาลูกศรลง Preference Sub Menu P Preference นะครับลูกศรขวา Setting เจอ Setting แล้ว Enter ตึง NVDA Setting for General แล้วก็แท็บมา General Property NVDA Language วงเล็บเปิดแท็บมา Save Configuration when Exit แท็บมาจนเจอตัวนี้ Show Exit Option when Exit NVDA Checkbox Check o l f ดับ Show Exit Option when Exiting NVDA Space Bar เป็น Space Not Check Not Check นะครับ แล้ว Enter ยืนยัน e n t e r จะเป็นการกดโอเคยืนยันไปทันทีเลยหลังจากนั้นลองกด insert q nvda ปิดไปแล้วไม่มีถัวเลือกเลยนะครับอยากเรียก nvda ใหม่ก็ control alternate n นะครับ control alternate ครังไว้แล้ว november n ตึงๆมาสิหนึ่งซอกมาแล้วนะครับ nvda ก็จะเปิดนี่เป็นความรู้ที่นำมาแบ่งปันกันเผื่อใครที่เพื่อนบอกว่าให้ลองทดสอบโดยการ r e s e a r c เป็น nvda แบบไม่มีส่วนเสริมดูทำยังไง มีวิธีการอย่างนี้นะครับเป็นความรู้ที่นํามาฝากก,กันกับบริการหมอคอม1414พลัสนะครับอย่างไรก็ตามถ้าใครติดปัญหาที่ไปไม่ได้จริงๆลองโทรมาสอบถามเออก็จะพยายามช่วยกันแก้ไขนะครับผมก็เรียนรู้และศึกษาเติบโตไปด้วยกัน14ปีปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่14กับบริการหมอคอมนะครับผมเรายังเติบโตและเรียนรู้เรายังเป็นเด็กเล็ก ตอนนี้เราเข้าก้าวเข้าสู่ช่วงมัธยมกันแล้วหวังว่าเราจะไปจบปริาตีพร้อมๆก,กันกับความรู้เรื่องไอทีกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกับผมสี่โชคบริการมอือคำหนึ่งสี่หนึ่งสี่พัสแต่อย่าลืมใครที่ยังไม่มาปเป็นใครยังไม่ได้มาเป็นโอ,อ้เริ่มเสียงเหินแล้วครอบครัวเดียวก,กันกับเรานะครับสมัครสมาชิกได้ฟรีนะครับเพียงท่านมีบัตรคนพิการบัตรตัวสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะก็สมัครสมาชิกกับ1 4 1 4พัทโดย0-2กดมาเลย02นะครับ 2 4 6 3835แล้วต่อ310จันถึงสุขกามงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกันกบพวกเรานะครับสวัสดีครับ